อยู่กองทัพอิสราเอลยังคงโหมโจมตีเป้าหมายกลุ่มฮามาสทางตอนเหนือของเขตฉนวนกาซาต่อเนื่องนะคะคุณผู้ชมแม้ว่าจะมีความคืบหน้าเกี่ยวกับการเจรจาหยุดยิงระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮามาสเบืองต้นเนี่ยเขากําหนดเอาไว้ว่าจะหยุดยิงเป็นเวลา5วันเพื่อให้เวลาในการอพยพตัวประการออกจากพื้นที่ค่ะ นายอิสมาออลฮานิเย่ผู้นำกลุ่มฮามาสเปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์เทเลกรมบอกว่าใกล้จากบรรลุข้อตกลงหยุดยิงกับอิสราเอลได้แล้วนะคะตอนนี้อยู่ในขั้นตอนสุดท้ายและฮามาสได้แจ้งท่าทีของกลุ่มไปยังคณะผู้แทนกาตาซึ่งเป็นคนกลางในการเจราจาไกล่เกลี่ยแล้วค่ะก็นับเป็นการเจราจาที่คืบหน้าที่สุดแล้วตั้งแต่สงครามปะทุขึ้น ด้านแหล่งข่าวใกล้ชิดระบุว่าข้อตกลงในเบื้องต้นกำหนดให้หยุดยิงเป็นเวลา5วันซึ่งจะเป็นการหยุดยิงภาคพื้นดินและจำกัดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศของอิสราเอลทางตอนใต้ของฉนวนกาซาภายใต้ข้อตกลงนี้จะมีการปล่อยตัวประกรัน5 0ถึง100คนที่กลุ่มฮามาสและกลุ่มติดอาวุธปาเลสไตน์อื่นควบคุมตัวไว้ซึ่งตัวประกันที่ได้รับการปล่อยตัวก็จะเป็นพลเรือนชาวอิสราเอลและชาวต่างชาติ รวมถึงไทยด้วยนะคะนี่เป็นสัญญาณที่ดีแต่จะไม่รวมทหารอิสราเอลขณะเดียวกันอิสราเอลจะปล่อยตัวนักโทษชาวปาเลสไตน์ประมาณ300คนจากเรือนจำเป็นการแลกเปลี่ยนซึ่งก็มีทั้งผู้หญิงและเด็กรวมอยู่ด้วยส่วนสถานการณ์สู้รบ มีรายงานนะคะว่ากองทัพอิสราเอลยังคงโหมโจมตีเป้าหมายกลุ่มฮามาสทางตอนเหนือของเขตฉนวนกาซาต่อเนื่องและยังได้ขยายขอบเขตปฏิบัติการภาคพ,พื้นดินออกจากเมืองกาซาซิตี้ด้วยการเข้าปิดล้อมเมืองจบาบลิยาและถล่มอุโมงของกลุ่มฮามาสอย่างน้อยสามแห่งขณะที่กระทรวงสาธารณาสุขปาเลสไตน์ระบุว่า โรงพยาบาลทุกแห่งทางตอนเหนือของฉนวนกาซาไม่สามารถให้บริการประชาชนได้อีกแล้วนะคะล่าสุดโรงพยาบาลที่ได้รับเงินทุนสนับสนุสน,นจากอินโดนีเซียตกอยู่ภายใต้การโจมตีของกองทัพอิสราเอลแล้วก็มีพลเรือนเสียชีวิตด้วยค่ะเพราะว่าทางกลุ่มฮามาสก็โจมตีโรงพยาบาลนะคะเพราะว่ามีรายงานว่าเป็นที่ซ่องสมของกลุ่มกลมำลังของกลุ่มฮามาสนะคะ